อ่ะไปเลยแล้วมาเริ่มนะจ๊ะ EP ล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือครับ ไม่ใช่เรื่องอะไรเร็ว AVG Avenger Age of Ultron ไม่อันนั้นมันภาคเก่า Endgame ใช่มั้ยอันนั้นภาคเก่าแล้วนี่ภาคอะไรภาคไทยทำไมตัวล้นอ่ะฮะขี้แล้วยังขี้แล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเข้ามา1อาทิตย์แล้วเนาะเกือบ1อาทิตย์ยังไม่ยังเหรอแต่ก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะสปอยไหมนี่เข้าโรงหนังนะเดี๋ยวค่อยออกมาพูดกันเนาะครับผมและตอนที่เราก็อยู่ที่บันไดหนีไฟครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราดูเสร็จแล้วนี่เราจะมาสปอยกันนะในคลิปนี้ก็คือว่าสปอยหนักมากเลยคือความรู้สึกที่ดูเสร็จก็แบบว่าร้องไห้แบบขี้มูกโป่งร้องไห้แบบร้องกันเลยครับคือแบบว่าคนข้างปากเหม็นเดี๋ยวบอกเขาก่อนเดี๋ยวเขาเรียกเป็นผมอ๋อไม่ใช่ไอ้สาวนี่อ่ะคนฝั่งนู้นอ่ะคือเออช่างมันแต่ว่าในฟิลแบบว่ามันโอเคมากเข้าใจฟิลไหมว่าเราก็คือว่าเราก็ผูกพันกับตัวซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบทสรุปที่แบบคือตอนแรกมันอาจจะเฉยไม่คือความเฉยที่แบบว่ามันอาจจะกลับแบบเหมือนย้อนไปหาเวลาย้อนเวลาไปเพื่อเอาอะไรนะอันนี้มันมีกลับมาเพื่อที่จะประมาณเนี้ยมาโอ๊ยพูดไม่ถูกอ่ะคือมาดูเองเออมาดูเองแต่ความรู้สึกมันเต็มแล้วก็มันอินมามากคือฉากต่อสู้นี้ฉากรวมตัวนี่แบบอลังการมากสุดๆเลยคือขนลุกมากแบบมีความรู้สึกเฮ้ยแบบมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกว่าแบบทุกคนนั้นกลับมาเพื่อมากอบกู้โลกหลังจากที่แบบว่าอะไรนะแบบดีดนิ้วแล้วแบบนี้ก็เลยคือแบบว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานไม่เอาเดี๋ยวดีดเลยก็คือว่าเซฟไปก่อนนะพี่โอเคมากสำหรับ Avenger Endgame ที่แบบบอกไม่ถูกจริงๆอยากพูดอีกก็นี่คือมีสปอยถ้าอันนี้คนที่ยังไม่ดูอันก็คืออยากเข้ามาดูนะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะเขียนไว้หน้าปกคลิปเลยว่าสปอยก็คือในความที่แบบเหมือนโทนี่เขาสู้ไอรอนแมนอ่ะเขาสู้ด้วยความที่เป็นแบบสู้มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็พอมาทีนี้เหมือนเราความรู้สึกเหมือนเราอะไรอ่ะเหมือนเราเขาเรียกว่าซึ้งไปกับตัวละครอินมากบอกไม่ถูกเหมือนกันใช่เกิดถามจีรอบแล้วเออบอกไม่ถูกอ่ะคือฟิลแบบก็ร้องไห้ก่อนน้ำตาก็ไหลแบบเนี้ยแบบปากก็เหม็นปากคนข้างๆแล้วปิดอยู่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็อินมากแล้วก็แต่ละตัวก็คือแบบคือเรื่องมันหักมุมเหมือนเนาะหักมุมหักไปหักมาคือไม่อยากเล่ารายละเอียดคาดไม่ถึงครับเออคาดไม่ถึงจริงๆนี่คือหนังเข้ามันแต่พฤหัสศุกร์เสาร์เฮ้ยพุธพฤหัสศุกร์วันนี้วันเสาร์4วันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสปอยนะคนที่ไม่ดูดีห้ามดูคาดไม่ถึงจริงๆว่าไอ้เสาร์หน้าตาดีมากปากเหม็นยิ่งเป่งเลยเอาให้เกิดพูดบ้างรู้สึกแบบยังไงก็ถ้าถามความรู้สึกครับก็ทาร์กอมเมอร์5เนี่ยไม่ใช่อเวนเจอร์สนุกครับสนุกสุดๆเลยก็คือ10เต็ม10ครับผมสำหรับผมนะก็เริ่มเรื่องเนี่ยก็คือมันจะเปิดแบบฉากมาแบบเศร้าๆหน่อยเศร้าๆหน่อยแบบคือแบบหมดหวังอะไรพวกนี้ครับมันคือแบบสิ้นหวังแล้วแล้วก็คือมันก็ค้นพบวิธีครับที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฮะช่วยทุกคนให้กลับมาแล้วก็ฉากต่อสู้อะไรพวกเนี้ยฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นอะไรเนี่ยสนุกมากสนุกจริงสุดครับสนุกจริงเรื่องนี้คือถ้าแบบแฟนมาร์เวลนี่คือแบบว่าต้องให้สิบจริงๆเพราะว่าเหมือนตัวละครทุกตัวมันกลับมาเพื่อกอบกู้โลกครับแล้วถ้าแฟนมาร์กี้อ่ะอันที่บอกกันนี่คือแบบเป็นอะไรก็คือว่าพี่อ่ะรีวิวไม่ถูกแล้วนี่เป็นอันแรกที่แบบมีความรู้สึกว่ามันเต็มมากมากมันเรานั่งเต็มนี่คือหมายถึงหนังเต็มไม่เอาคือเรานั่งจนจบอันสุดท้ายแล้วมีเอ็นเครดิตที่เป็นแบบเหมือนภาพโปสเตอร์แต่ละคนแล้วก็มีลายเซ็นใช่ไหมแล้วก็จนยาวไปสุดที่เป็นแบบโลโก้ของมาร์เวลแล้วก็มีเสียงตีเหล็กเหมือนกับตอนที่ทำภาคแรกอะในภาคแรกที่ทำชุดของไอรอนแมนอะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยแต่จริงแล้วเนี่ยจบเฟสเนี่ยก็คือว่าต้องมีสไปเดอร์แมนเนาะฟาฟอร์มวงครับผมเออสไปเดอร์แมนอีกทีนึงก็จบแล้วก็ถือว่าโอเคมากไปเดินไปเลยโอเคมากเลยก็เต็มแล้วกับรีวิวนี้ก็ประมาณ 4-5 นาทีก็คนไหนที่ไปดูแล้วชอบแบบไหนความรู้สึกแบบไหนก็คอมเมนต์ได้
ที่ใต้ YouTube เลยนะจ๊ะแล้วก็มาคุยกันส่วนคนที่ยังไม่ดูก็หงาคลิกเข้ามาดูนะเป็นสปอยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณ 1,500 Subscribe ด้วยเพิ่งทำคลิปฉลองไปเมื่อวันก่อนยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับไปแล้วบ๊ายบาย